สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาดูเหรียญเกี่ยวกับในหลวงร .5 นะฮะวันนี้เป็นวันปิยะนะครับวันที่23ตุลานะก็เลยลือเหรียญในบ้านดูว่ามีเหรียญไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวกับในหลวงร .5 นะครับก็ไปเจออยู่สัก3เหรียญ นะครับน่าจะมีอีกแต่ว่าเจอแค่นี้ก่อนนะฮะเริ่มจากเหรียญ นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญบาทที่ใช้ในยุคนั้นนะฮะตอนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณรอสอนะครับหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับเนี่ยนะเขียนว่าบาท1นะครับแล้วก็รอสอก็คือ122นะครับก็เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่122นะครับถ้าเอา23 25บวกเข้าไปเนี่ยก็อยู่น่าจะสัก2400กว่าๆนะครับ2452ด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปลงรายละเอียดอีกทีนะครับอาจจะสลับหัวก้อยแบบนี้นะครับเป็นเหรียญบาทที่ใช้หมุนเวียนในสมัยนั้นนะครับยุคที่รัชกาลที่5นะครับแล้วก็มาเจอเหรียญนี้เหรียญหนึ่งนะอันนี้ก็ใหญ่กว่านิดนึงนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สร้างแบบเหมือนเป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นรูปพระองค์ท่านหันข้างนะครับขอใช้คำสามัญก็มีหนวดมีอะไรที่เป็นเหมือนกับลักษณะที่แบบเราเห็นนั้นคุ้นชินตาของพระองค์นะครับด้านหลังก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าสร้างอะไรนะอันนี้เป็นปี37นะครับก็เกือบ30ปีที่แล้วเหมือนกันนะก็ถือว่าอายุพอสมควรแหละนะครับทีนี้มาเหรียญนี้ก็เป็นเหมือนแบบกระไหล่ทองลงยาสีแดงนะครับหันข้างนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะออกในปีเดี๋ยวดูก่อนนะครับ2,500 เท่าไหร่นะเนี่ยนะ35นะครับเนี่ยนะฮะก็30กว่าปีนิดๆนะครับเหรียญต้นเนี่ยอายุก็ประมาณแต่ส่วนเหรียญที่ใช้หมุนเวียนนี่ก็มีอายุเป็น100ปีแล้วนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทีละเหรียญนะครับดูไว้นะครับพระองค์ท่านเนี่ยสร้างอะไรไว้ให้กับประเทศชาติเยอะมากนะครับการไฟฟ้ารถไฟโทรศัพท์ไปรษณีย์ทุกอย่างที่เป็นส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจมาในยุคหลังเนี่ยเริ่มจากยุคของพระองค์ท่านเยอะมากๆนะครับการเลิกทาสการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่แปลกใจนะครับที่ประชาชนจะรักพระองค์ท่านนะครับพระองค์สร้างประโยชน์ไว้มากมายจริงๆนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญบาทหนึ่งในยุคของพระองค์ท่านนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าเดี๋ยวเรามาซูมดูนะครับเนี่ยสมเด็จพระบรมินทรมหาจุฬานะครับลงกรณ์นะครับเนี่ยนะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นรูปพระองค์ท่านแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญบาทที่หมุนเวียนพอหันกลับหัวจะกลับด้านนะครับเพราะเป็นเหรียญที่หมุนเวียนนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับมีข้อความนะครับเขียนว่าเนี่ยนะตอนนั้นยังเป็นประเทศสยามอยู่นะครับก็เป็นกรุงสยามนะแล้วก็นี่นะฮะรัชกาลที่5นะครับตรงนี้นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นจำนวนราคานะครับเนี่ยนะก็ประมาณเขียนว่าบาท1นะครับแล้วก็122เป็นเลขไทยนะครับบางคนก็เอามาแขวนบูชาเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญบาทในสมัยนั้นนะครับน่าจะเป็นการใช้เงินล้วนๆนะครับในการจัดสร้างนะครับ1บาทในสมัยเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับมูลค่าก็น่าจะสูงทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2เนี่ยก็เป็นเหรียญกลมเหมือนกันนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหลังที่สร้างมาแบบมีการปลุกเสกมีอะไรแล้วนะครับเหรียญบาทเนี่ยคงไม่ได้ปลุกเสกเนาะอันนี้ก็เห็นนะครับนี่นะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะกลมๆด้านหลังก็จะเขียนว่าที่ระลึกในการบูรณะปียอด
ทองคำนะฮะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมื่อปี2537เนี่ยนะครับเพื่อนนะก็19ปีที่แล้วนะครับก็สวยงามนะเดี๋ยวดูซูมดูนิดนึงนะครับเนี่ยนะที่ระลึกในการบูรณะนะครับปียอดพระธาตุนะครับนครศรีนะฮะ2537ด้านหน้าเป็นรูปของพระองค์ท่านสวยมากๆนะครับแกะบล็อกสวยนะเหรียญนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเวลาจะหมดไปดูเหรียญสุดท้ายกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นกระไหล่ทองลงยาค่อนข้างเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหันข้างเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะข้อความด้านหลังนะครับก็สร้างยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยนะเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้เป็นที่ระลึกสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับศรีทักษิณนะครับวัดในวังนะครับผมสงขลานะครับเมื่อปี35นะครับเนี่ยนะ2535นะครับน่าจะอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับนะฮะน่าจะออกที่ตรงนั้นโอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญในหลวงร.5ที่พอจะมีติดบ้านอยู่เพื่อนๆลองหาดูนะครับเอามาแขวนติดตัวได้นะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยฮะเหมือนเหรียญบาทอย่างเงี้ยยังมีคนเอามาใช้เลยนะครับขนาดไม่ได้ปลุกเสกอะไรนะครับผมก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นพวกนี้ก็คือสร้างยุคหลังแล้วก็ปลุกเสกกันทั้งหมดนะครับก็ลองหาใช้ตามความชอบเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ๊กนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ